วัสดีค่ะอยู่กับใบเตยในรายการนาทีบันเทิงนะคะคุณผู้ชมขาเตยเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนเนี่ยน่าจะอยากได้ฟังความรู้สึกของ8คนสุดท้ายจากรายการ The Star Idol วันนี้นะคะเตยจะพาไปฟังความรู้สึกของ2หนุ่ม2สไตล์ค่ะคนแรกก็คือหมายเลข1นะคะหนุ่มลูกครึ่งแมดด็อกค่ะคนนี้ร้องก็ดีเต้นก็เก่งนะคะอายุแค่14ปีเท่านั้นเองเขาจะรู้สึกยังไงที่ได้เป็น8คนสุดท้ายไปฟังกันค่ะดีใจมากเลยครับแบบอธิบายออกมาเป็นคำไม่ได้ครับตอนนั้นที่ผมนั่งอยู่ว่ารู้สึกยังไงก็ขอบคุณแฟนๆมากครับที่เชียร์ผมแล้วผมก็ได้อ่านทุกข้อความแล้วครับแล้วก็ขอบคุณมากครับที่ให้กำลังใจผมไม่เคยคิดว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ทำครับผมก็สัญญาว่าทุกโชว์ใช่ไหมครับทุกอาทิตย์ผมจะทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับหมายเลขหนึ่งครับแมดด็อกเดวิสครับผมมาต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มกันเลยนะคะสำหรับหมายเลข3ค่ะหนุ่มโอนัสสุธาคนนี้เนี่ยร้องก็เก่งที่สำคัญแรปปังมากเวอร์เลยนะคะเขาจะมีวิธีอ้อนแฟนๆยังไงไปฟังค่ะโอขอกำลังใจแล้วก็ขอคะแนนโหวตจากทุกคนด้วยนะครับเพราะว่ามันมีผลจะทำให้โอได้เข้ารอบต่อไปหรือไม่ได้เข้ารอบต่อไปจริงๆมีอีกหลายอย่างเลยครับที่ทุกคนจะได้เห็นหลังจากนี้นะครับอย่างเช่นอาจจะเห็นโอเล่นกีตาร์และอาจจะเห็นโอเต้นโหวตให้โอด้วยนะครับทุกคนพิมพ์หมายเลข3ของโอนะครับแล้วก็ส่งมาที่4242899นะครับอย่าลืมกดโทรออกนะครับรักใครชอบใครก็อย่าลืมส่ง SMS ไปโหวตพวกเขากันด้วยนะคะที่หมายเลข4242899นะจ๊ะและอย่าลืมไปติดตามโชว์ของเขาแล้วก็ตามเชียร์กันได้ในรายการ The Star Idol ค่ะวันอาทิตย์นี้เวลา 18:00 น.แต่ที่ไม่ต้องรอนะคะคืนนี้นั่นก็คือละครเรื่องกระเช้าสีดาค่ะรำนำมีเป้าหมายใหม่ที่จะพาตัวเองไปอยู่ในจุดที่สูงกว่าเดิมนั่นก็คือการไปหาผลประโยชน์จากเวไนที่รับบทโดยนัททิวไผ่งามนั่นเองนะคะเป็นการโคจรมาร่วมเล่นละครด้วยกันเป็นครั้งแรกทั้งที่เป็นเพื่อนซีกันมาถึง10ปีแล้วแหละค่ะแปลกดีเหมือนกันเนาะอยู่ด้วยกันมานานมากแล้วว่า10กว่าปีตั้งแต่ประกวดนี่เป็นละครเรื่องแรกที่เล่นด้วยกันดีใจนะได้ร่วมงานกับน้องกรีนแบบเก่งอ่ะแบบประทับใจแบบโอ้น้องเราเก่งจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็สวยขึ้นทุกวันเมื่อก่อนเราดูผ่านจอเนาะแต่เนี้ยพอเราได้เข้าฉากกับเขาแบบประกบจริงๆก็รู้สึกว่าแบบเออเขาทำการบ้านมาดีเขาทำการบ้านมาดีจริงๆพี่ต้องไม่เห็นบทเขาอ่ะคือบทเขาเขียนไฮไลท์เขียนทุกอย่างแบบละเอียดมากซะจนผมแบบชื่นชมเลยอ่ะดีมากครับชีวิตของรำนำจะเป็นไปตามที่เธอเนี่ยฝันไว้หรือเปล่าต้องรอติดตามกันนะคะในละครกระเช้าสีดาคืนนี้2ทุ่มครึ่งห้ามพลาดนะคะวันนี้ใบเตยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ